โมเลกุล่าเข้ามาช่วยด้วยนะลักษณะของสองเชฟไม่เหมือนกันแล้วนะฮะไอตัววัตถุดิบปริศนาซึ่งน่าจะเป็นครั้งแรกเลยนะคะอย่างที่บอกว่าตลอดระยะเวลาที่เรารู้จักเชฟพฤกษ์มาในรายการ The Next Iron Chef เราจะคุ้นเคยว่าเชฟพฤกษ์เท่ากับทำได้แต่อาหารยุโรปเท่านั้นนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมาแบบไทยเน้นๆแต่ว่าการทำอาหารไทยในวันนี้คือเมนูดั้งเดิมที่เราเคยรู้จักแต่เท่าที่ดูเนี่ยจะเอามาทำในแบบของโมเลกุล่านะคะแล้วก็ทำให้เรารู้สึกเซอร์ไพรส์ได้อย่างแน่นอนแล้วก็ยกระดับเป็นแบบ Fine Dining ไม่ใช่อาหารพื้นบ้านธรรมดาในขณะที่สำหรับตัววัตถุดิบปริศนาของเราหางวัวเนี่ยนะคะเชฟผู้ท้าชิงของเราบอกว่าจะมาทำเป็นกูลาชแต่ว่าจะใส่แพนเชตต้าแล้วก็ทำให้มันถือว่าเป็นการนำเอาวัตถุดิบท้องถิ่นเนี่ยมาผสมผสานกันให้เป็นเมนูใหม่ที่สร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นค่ะมาทางด้านฝั่งเชฟกระทะเหล็กนะครับโอ้ยบ่นหมดเลยตายล่ะอ้าวนี่ทางด้านฝั่งเชฟกระทะเหล็กนี่คือทองพลูใช่ไหมคะไม่ใช่ครับอันนี้จะเป็นพริกแกงมูสพริกแกงมูสพริกแกงครับคล้ายๆห่อหมกครับแต่ว่ามันไม่เป็นชิ้นโอ้โหแต่มันไม่เป็นตัวครับต้องแก้ปัญหาแล้วนะครับใช่ครับต้องแก้ปัญหาแล้วครับทำเป็นฟรีฟอร์มเลยครับอ๋อนี่มีแนะนำเนี่ยเอาครับต้องแก้ปัญหายังไม่ได้ที่ยังไม่ได้ที่ของการอบนะครับแก้ปัญหาต่อไปครับเหลือเวลาอีก5นาที5นาทีครับอีก5นาทีครับยังอยู่ที่เตาอยู่เลยนั่นแหละครับประเด็นครับคุณต้องเร่งมือนะครับเชฟพุทธาชิงโอ้ตาจัดจานนี่ครับทางด้านฝั่งเชฟกระทะเหล็กนะครับเริ่มจัดจานแล้วทองพลุโอ้ทองพลุแล้วมีปักๆโอ้ปักปลายเชฟครับมาแล้วมะพร้าวมาแล้วมะพร้าวมะพร้าวที่เอาไปยัดไส้เป็นหลามครับข้าวของมะพร้าวเผาฮะฟังเชฟกระทะเหล็กนี่ลงจานไวมากไวฮะแล้วนี่ใจทำเป็นเหมือนหนมเบื้องเลยโอ้โหดูดีมากมีทุกโอมาแทนด้วยนะครับโอ้โหดูโอ้โหสวยมากโอ้ยโอ้ยโอ้โหเชฟบอกว่าเขาทำเป็นอาหารยุโรปดูนี่โอ้โหเหลือเวลาอีก3นาที3นาทีครับนี่ไงมูสพริกแกงปูอยู่ข้างล่างนี่ไงสวยงามครับแปลว่าเสร็จแล้วนะอันนี้ไออันที่ว่าตั้งใจว่าจะเป็นผงไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้เสิร์ฟได้อย่างนี้เลยครับยังเป็นมูสอยู่ดีนะครับใช่ครับฟังเชฟกุท้าเหล็กจัดจานกันอย่างก้าวหน้ามากครับใกล้สำเร็จหมดแล้วนะครับฟังเชฟกุท้าชิงว่าอย่างไรเชฟกุท้าชิงคุณเหลือไม่ถึง3นาทีโอ้นี่ไงไฟลุกเป็นแฟลมเบ้ไงแฟลมเบ้เลยนะครับแฟลมเบ้เลยคุณตาครับและที่เราเห็นนี่นะครับก็คือบานาน่าเฟรมบาด้านั่นเองนะครับเป็นขนมหวานพื้นเมืองของอิตาเลียนนะครับเชฟเนี่ยนะครับเคี่ยวน้ำตาลทรายแดงกับลูกเกดนะครับแล้วก็ใส่กล้วยหอมนะครับหลังจากนั้นก็ใส่เหล้ารำนะครับลงไปเฟรมนะครับผมไปสอบถามมานะครับเชฟบอกว่าจะประยุกต์ใช้เป็นไส้นะครับแล้วก็ห่อด้วยเครปนะครับพร้อมกับเนื้อปูที่แกะแล้วนะครับในเมนูเจลาโต้เครปปูอลาสก้าแล้วครับเชฟทำแล้วครับโอเคครับเราได้เห็นรูปร่างแล้วนะครับแต่ยังไม่เห็นการจัดลงจานนะครับที่สำคัญคือหางวัวนะครับยังไม่เห็นทั้งคู่นะครับโบนแมโร่มาแล้วครับลงจานหรือไม่ครับระวังระวังระวังโบนแมโร่ลงได้เลยแต่ว่าอย่างอื่นสิครับพาสต้าใช่ครับแต่คุณต้องรีบจัดจานนั่นน่ะใส่เข้าไปเลยได้แล้วเสร็จเป็นไงอย่าสวยงามครับอันนี้ของทางด้านเชฟกระทะเหล็กหางวัวหางวัวหางวัวเชฟกระทะเหล็กนะครับเขาปอกเปลือกออกเลยนะครับเอาขนออกไปแปลว่าตอนใส่ทั้งหมดเลยไม่หรือเสิร์ฟอย่างนี้ครับไม่น่าจะเสิร์ฟนี้ครับต้องหั่นเอาขนออกนั่นแหละมาทั้งขนไม่ได้นะกรีนไม่ลงแต่หั่นอย่างนี้เลยครับแปลว่าหั่นอย่างนี้เลยนะกินทั้งขนเลยเหรอ no จริงเหรอครับนี่เอาออกนะฮะเอาขนออกแล้วนะครับเหลือเวลาอีก1นาทีหนึ่งนาทีจากทางด้านฝั่งเชฟพุทธาชิงนะครับเวลาคุณน้อยลงไปทุกทีแล้วนะครับต้องตัดสินใจแล้วนะครับเชฟคุณช้าไม่ได้แล้วครับต้องเร่งมือกันแล้วสุดท้ายแล้วครับลงจานเลยครับลงจานพาสต้าน่ากินมากแต่ต้องลงจานแล้วครับวายโอ้เชฟโอ้แค่ดูน้องงามสิงงามน่ากินมากเลยอ่ะครับแล้วเนื้อปูโอ้มาแล้วครับเป็นโอ้มาทั้งขาเหลือเวลาอีก30วินาที30วินาทีหางวัวอยู่ไหน30วินาทีครับได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเลยนะครับครับตัดสินใจให้เร็วนะครับถ้าทางครบแล้วนะครับเชฟกระทะเหล็กฟังเชฟกระทะเหล็กครับหางวัวเห็นแล้วฟังผู้ท้าชิงผู้ท้าชิงสิเรายังไม่เห็นในกุหลาบเลยของเขาเลยครับเหลือเวลาอีก15วินาที15วินาทีครับนะครับโอ้โหไม่สุดแล้วครับเชฟกระทะเหล็กยกมือเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับเชฟกระทะเหล็กเสร็จแล้วเหลือเวลาอีก10วินาทีแล้วครับ9 8 7 6 5 4 3 2หมดเวลายกมือขึ้นครับ